วันนี้อากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใสเหมาะที่จะแล่นเรือชมวิวจริงๆนายว่าไหมคุณแฟรงค์ขอรับเจ้าชายอ้าวอยู่นั่นสิปลาโลมากระโดดเล่นข้างหน้าประทับใจจริงๆว่าไหมคุณแฟรงค์ฮ่าแกไม่เคยเห็นแล้วสิเจ้าโจว่าแต่พวกเราออกมาล่องเรือแบบนี้ผมว่ามันจะไม่ดีเอานะขอรับวันนี้นะเป็นวันดูตัวคู่แม่นด้วยเดี๋ยวพระราชาต้องโกรธแน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกคุณแฟรงค์ฉันน่ะเคยเจอคู่แม่นของฉันแล้วล่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าโจแกเห่าทำไมกันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นาจะเห่าอะไรทำไมกันนักกันนาฉันจะนั่งชมธรรมชาติอันสวยงามนี้ด้วยความสงบเจ้าชายรูปงามนามว่าสมิธผู้รักในอิสระชอบเล่นเรือและชอบที่จะออกมายังท้องทะเลอยู่เป็นประจำซึ่งเขาไม่อยากแต่งงานกับคู่มั่นจึงหนีงานดูตัวออกมาส่วนทางเจ้าหญิงแอรินก็ยังคงว่ายน้ำขึ้นมาเที่ยวเล่นบนผิวน้ำอีกตามเคยวันนี้ท้องฟ้าสวยจริงๆเลยสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยว่ามิจานีโมอะไรกันมันก็เหมือนปกติทุกวันนี่นาแอรินเธอนี่ยังไงฮะไม่รู้สิฉันแค่รู้สึกว่าวันนี้น่ะมันพิเศษกว่าทุกวันนี่นานีโมเอ๊ะนั่นเรืออย่างนั้นเหรอฮะจริงด้วยฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะแอรินมีมนุษย์มาอยู่แถวนี้ด้วยแม่ฉันอยากไปดูใกล้ๆเดี๋ยวฉันมานะนีโมขอไปดูแป๊บนึงแอรินอย่าไปอย่าไปนะแอรินเดี๋ยวราชารู้เข้าจะแย่นะ อุ๊ยตื่นเต้นจังเลยเอ๊ะนั่นนี่นะหล่อมนุษย์ช่างรูปงามอะไรเช่นนี้แอรินฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะนะพายุมาแล้วนะฉันรู้สึกได้เจ้าชายระวังระวังช่วยเขาแอรินอย่าไปนะเจ้าหญิงแอรินรีบเข้าไปช่วยเจ้าชายโดยไม่ลังเลปาร์ตี้อะไรเนี่ยตามแผนที่ข้างล่างเลยเอ๊ะแปลกๆแฮะ
หมายเนี่ยมาจากไหนไม่รู้สินะไปสิไปสิน้องอยากไปแต่จดหมายมันบอกว่าคืนนี้เลยนะเนี่ยเราก็เพิ่งไปงานโรงเรียนมาจะไปไหวหรอก็นั่นน่ะสิเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอ่ะยังจะให้ไปงานอีกหรอเนี่ยแต่อีฟว่าไปก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไปเปิดหูเปิดตาน่ะไปก็ไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปงานกันดีกว่านะพี่ๆพร้อมกันหรือยังคะพอแล้วจ้าไปกันเถอะผิดงานกันหรือเปล่าคะแล้วก็มาถูกแล้วนะพี่เนี่ยดูจดหมายอย่างดีแล้วดูแล้วดูอีกเอ๊ะตรงนั้นน่ะตรงตู้เสื้อผ้ามีอะไรเขียนอยู่ด้วยแหละไหนล่ะแซ่ออยตรงนู้นน่ะค่ะอ้าวทางเข้าทำไมมันไปอยู่ในตู้ได้ล่ะมีใครเล่นตลกกับเราหรือเปล่าเนี่ยก็นั่นน่ะสิต้องเป็นเรื่องตลกแน่ๆเลยแบบนี้ไม่สนุกแล้วนะแต่พี่ว่าก็น่าสนุกดีนะลองเข้าไปในตู้กันดูไหมดีไหมคะพี่แอลจะดีเหรอน่านะลองดูนี่ไม่ใช่นาเนียนะเอาหน้าพี่แอลลองเข้าไปดูเถอะก็ได้พวกเธอล่ะว่ายังไงเอาก็เอาค่ะน้องก็เอาด้วยค่ะโธ่มันก็แค่ตู้เปล่าๆไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่แอลอ่านจดหมายดีหรือยังคะอาจจะมีวิธีเข้าไปก็ได้นะเออนั่นสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะจดหมายบอกว่าให้เข้าไปอยู่ในตู้และปิดประตูนับ1ถึง10แล้วค่อยออกมาโอ๊ยตลกจริงๆเลยใครจะไปทำได้ล่ะพี่ไม่เล่นด้วยหรอกนะลองดูก็ได้ไม่เสียหายนี่คะนับ1ถึง10แล้วก็ออกมาเองใช่ๆงั้นเราลองเข้าไปในตู้กันเถอะเปลี่ยนเลยนี่นาเอ๊ะแขนฉันตัวฉันอุ๊ยทำไมร่างกายของเราเปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยแบบนี้ก็ดีสินะแต่งานมาไปทางไหนเนี่ยได้ยินเสียงมาจากตรงนู้นนะคะเราไปดูกันไหมทุกคนไปสิไปกันเถอะผิดงานหรือเปล่าเนี่ยชุดก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะนั่นน่ะสิพี่เอลซ่าคะนั่นใครมากันน่ะแม้ใส่ชุดราตรีจัดเต็มกันเลยนะเนี่ยที่นี่ปาร์ตี้ชุดนอนนะมาผิดงานกันหรือเปล่านะก็นั่นน่ะสิสวัสดีค่ะพวกคุณมาผิดงานกันหรือเปล่าคะพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพอดีเราทะลุมิติมาจากตู้เสื้อผ้าน่ะก่อนหน้านี้เราได้จดหมายเชิญมานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงทะลุมิติมาเหรอคะแปลกมากเลยงั้นไหนๆก็มาแล้วมาร่วมปาร์ตี้กับพวกเราก็ได้นะคะจะดีเหรอคะเกรงใจจังเลยค่ะชุดพวกเราก็ไม่เข้ากับงานพวกคุณเลย
แหมไม่เป็นไรหรอกค่ะจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยแล้วพวกคุณมาจากไหนกันล่ะคะพวกเราเป็นตุ๊กตากระดาษนะคะพอออกจากตู้เสื้อผ้ามาก็เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงก็ไม่รู้อย่างนั้นหรอคะฉันชื่อเอลซ่านะคะฉันชื่อแอนนาฉันชื่อเบลนะคะส่วนฉันชื่อเมอร์เมดจ้าแล้วพวกคุณชื่ออะไรกันคะพวกเราเป็นพี่น้องกันค่ะฉันชื่อเอิร์นเป็นน้องคนเล็กสุดค่ะฉันชื่อแอลค่ะเป็นพี่คนโตที่สุดส่วนฉันชื่อออยนะคะเป็นน้องคนที่สองค่ะฉันชื่ออีฟค่ะเป็นพี่คนที่สามยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะปาร์ตี้นี้กันเองค่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ